สวัสดีค่ะวันนี้ที่นาจะโชว์วิธีห่อของขนมนะคะวันนี้จะห่ออันนี้แล้วผลออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะต้องเอากระดาษห่อของขวัญเพื่อนๆสามารถเอาลายไหนก็ได้เอาลายพวกนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเจนจะชอบลายนี้เจนก็เลยจะเอาลายนี้แล้วอันดับต่อไปวางกระดาษบนโต๊ะแล้วก็วางของขวัญบนกระดาษแล้วให้เหลือที่อย่างนี้นะคะให้เหลือที่ตรงนี้หน่อยก็เพราะว่าจะได้ห่อได้สะดวกแล้วก็มันจะสวยกว่าด้วยแล้วเว้นที่ตรงนี้แบบแล้วก็เอานี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ติดเทปนะคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะมันจะได้อย่างนี้ต่อไปก็คือห่ออย่างนี้เลยแล้วก็เอานี้ขึ้นมาแล้วก็ติดเทปเหมือนเดิมติดเทปอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะจะได้เป็นอย่างนี้อันดับต่อไปคือพับอันนี้ลงมานะคะพับไอ้อันนี้ลงมาให้เป็นอย่างนี้แล้วอีกด้านหนึ่งด้วยจะได้เหมือนสามเหลี่ยมจะเหมือนสามเหลี่ยมหน่อยนิดหน่อยนี่นะคะมันจะเหมือนอย่างนี้แล้วต่อไปเลือกด้านที่สวยก็คือด้านนี้นะคะเจ๊แล้วก็ต้องวัดดูว่าอันนี้มันยาวเกินไปหรือเปล่าถ้ายาวเกินไปก็ตัดออกนิดหน่อยก็พออย่างนี้ต่อไปเลือกด้านที่สวยเสร็จแล้วก็เอาด้านอีกด้านนึงลงก่อนด้านนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาด้านที่สวยทับไปแล้วก็ติดเทปเหมือนเดิมปึ๊บอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยอีกด้านหนึ่งทับสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เลือกด้านที่สวยคือด้านนี้แล้วก็ตัดออกเสร็จแล้วก็พับด้านที่อีกด้านหนึ่งแล้วก็พับด้านที่สวยทับไปแล้วก็ติดเทปอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ของขวัญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพี่น้อง